อย่างที่บอกไปนะครับว่า2ล้านล้านบาทนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างโดยเฉพาะความคึกคักแวดวงของธุรกิจนอกจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจะได้อานิสงส์แล้วอีกหนึ่งธุรกิจครับก็คือธุรกิจด้านของการท่องเที่ยวมีการประเมินเอาไว้ครับจากคุณกงกฤษฐ์ หิรัญกิจนะครับในฐานะอดีตประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว่าโครงการลงทุน2ล้านล้านบาทจะทำให้มีการลงทุนเปิดโรงแรมใหม่ๆแถวๆภาคอีสานเพิ่มมากขึ้นในช่วง5ปีข้างหน้านี้เพราะก่อนหน้านี้ครับเรียกได้ว่าแทบไม่มีเครือโรงแรมใหญ่ๆเครือไหนเลยที่มีการไปสร้างโรงแรมใหม่แถวๆภาคอีสานนานนับ10ปีแล้วครับเหตุผลเป็นเพราะว่าผู้ประกอบการเขาเริ่มเล็งเห็นศักยภาพการเปิดโรงแรมเอาไว้รองรับกับโรงงานหรือว่าบริษัทที่มีแนวโน้มไปขยายฐานการผลิตแถวๆโคราชแถวๆขอนแก่นแถวๆอุดรธานีเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาน้ำท่วมด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นการลงทุนสีเขียวครับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับปีที่ผ่านมานะครับในโรงแรมภาคอีสานแทบทุกพื้นที่เนี่ยมีอัตราการเข้าพักไม่เกิน 50% ซึ่งถือว่าต่ำกว่าอัตราการเข้าพักเฉลี่ยของทั้งประเทศอยู่ที่ประมาณ 60% ครับขณะเดียวกันการแข่งขันคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับว่านอกจากแข่งกับเชนโรงแรมยักษ์ใหญ่แล้วท่านยังต้องเจอกับบัดเจ็ตโฮเทลหรือว่าโรงแรมประหยัดที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะนอกจากจะมีการขยายในประเทศแล้วนะคะภาคผู้ประกอบการโรงแรมของบ้านเรามีการเตรียมรุกไปขยายที่ต่างประเทศด้วย อย่างล่าสุดในเครือของดูสิตอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะมีการเปิดเผยแผนกลยุทธ์ค่ะที่จะไปบุกหนักนะคะในตลาดของจีนแล้วก็เตรียมที่จะไปขยายการลงทุนที่ต่างประเทศนะคะอย่างทางด้านของคุณชนินทร์ โทนวณิชนะคะประธานเจ้าที่บริหารของบริษัทดูสิตธานีเขาบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยทางกลุ่มดูสิตอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยเขาเตรียมที่จะไปโฟกัสขยายธุรกิจในประเทศจีนนะคะก็มีการตัดสินใจร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติที่อยู่ในจีนซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาสังหาริมทรัพย์จัดตั้งรับบริหารโรงแรมในจีนนะคะในนามบริษัทดูสิตฟูดูอินเตอร์เนชั่นแนลโฮเทลแมเนจเมนต์เซี่ยงไฮ้จำกัดนะคะแล้วตั้งแผนค่ะที่จะบริหารพัฒนาอย่างน้อย10แห่งและคาดว่าจะเปิดให้บริการอีกใน5ปีข้างหน้านะคะในเมืองสำคัญสำคัญของจีนอย่างเช่นที่เซี่ยงไฮ้คุงหมิงเฉิงตูชงชิงนะคะแล้วก็ไหหนานค่ะเขาบอกว่านอกจากนี้มีการเตรียมเปิดตัวโรงแรมภายใต้แบรนด์ดูสิตธานีและดูสิตเดวารานานะคะที่เมืองไหหนานแล้วก็ชิงหยวนของจีนคิดว่าน่าจะให้บริการในเร็วนี้ด้วยแล้วก็มีการจะทำแพ็กเกจด้วยนะอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยเป็นโปรโมชั่นดูสิตไฟล์เซชั่นนะคะลูกค้าที่สำรองแพ็กเกจงานประชุมสัมมนาที่จะมีการจัดขึ้นที่นั่นเนี่ยสามารถที่จะได้รับสิทธิ์ลุ้นฉลากรางวัลใหญ่เป็นบัตรกำนันที่พักที่ภูเก็ตแบบนี้เลยก็คือผูกเชื่อมโยงกันทั้งหมดเลยนะคะเพื่อที่จะเป็นการกระจายเรื่องของการพักโรงแรมแล้วก็นำเสนอให้เป็นที่รู้จักในหลายๆพื้นที่ตอนนี้เขาไปเจาะที่จีนเยอะเลยแล้วก็เขาบอกว่ามีการเปิดสำนักงานที่ปักกิ่งด้วยเพราะคาดว่าจีนเนี่ยจะเป็นตลาดใหญ่ของเขานะคะก็เป็นเครือเชนโรงแรมของไทยที่น่าภาคภูมิใจนะครับทั้งเซ็นทาร่าแล้วก็ดูสิตอินเตอร์เนชั่นแนลและช่วงนี้ครับเรียนเชิญคุณผู้ชมนะครับท่านไหนกำลังกระหายท่านไหนเจออากาศร้อนๆรู้สึกคอแห้งเหลือเกินโดยเฉพาะคุณธนวันไอเขาก็แคกๆตลอดเลยเนี่ยฉันไม่ค่อยสบายนะต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะคะก็กำลังรักษาตัวอยู่ช่วงนี้เพราะฉะนั้นต้องกินนี่ครับชาผสมน้ำผึ้งมะนาวเลยคุณธนวันครบเซ็ตเปิดเลยเปิดปุ๊บก็เหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมมีเลขอยู่ด้านใต้ฝานะคะแล้วก็สามารถที่จะส่งมาได้ใช่ครับลุ้นรวยทั้งไม่ว่าจะเป็นรวยรายวันหรือว่ารวยรายชั่วโมงนะครับลุ้นรวยทุกชั่วโมงเนี่ยก็คือจะมีการแจกทองคำมูลค่า 10,000 บาทครับชั่วโมงละ5รางวัลแจกไปตั้งแต่10โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นรวมทั้งหมด8ครั้งด้วยกันส่วนลุ้นรวยรายวันนะครับก็จะแจกตอน6โมงเย็น1ล้านบาทวันละ1รางวัลครับโดยจะแจกทั้งหมด60วันนอกจากรายชั่วโมงกับรายวันแล้วยังมีรวยทุกเดือนด้วยใครที่พลาดหวังรายวันกับรายชั่วโมงไปนะครับก็ง่ายๆท่านส่งฝาหรือว่ากล่องมาลุ้นทองคำมูลค่า1ล้านบาทเดือนละ2รางวัลรวม6รางวัลมูลค่าก็เท่ากับ6ล้านบาทนะครับที่ตู้ปน12ปนสลาดพร้าวกทม10310หรือถ้าใครต้องการเอาแบบรายชั่วโมงกับรายวันก่อนเนี่ยก็เปิดใต้ฝาที่คุณธนวันบอกแล้วก็กดดอกจัน494ดอกจันตามด้วยรหัส10หลักแล้วกดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนะครับค่ะก็ทำตามขั้นตอนเลยส่งมาทางมือถือก่อนแล้วก็เอาฝาเนี่ยไปส่งไปสนีอีกทีนึงใช่ฮะเพราะฉะนั้นต้องเก็บฝาไว้ด้วยนะต้องเก็บฝาไว้นะคะอ้าวแล้วถ้าเกิดต้องรอให้เขาประกาศรายวันด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวส่งฝาไปแล้วเกิดประกาศได้มาไปตามหาฝาไม่เจอกอดฝาไว้ยิ่งชีพช่วงนี้ไม่ได้เลยห้ามทำหายเด็ดขาดค่ะอ้าวหมดเวลาของรายการแล้วนะคะช่วงนี้เราสองคนและทีมงานลากันไปก่อนนะคะสวัสดีสวัสดีครับ